สวัสดีครับผมช่างวัดผู้ถ่ายทำนะครับก็ตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Natural ขนาด 9,000 BTU นะครับก็พอดีลูกค้าเอามาให้ล้างนะครับปัญหาของตัวนี้คือน้ำล้นถาดนะครับน้ำหยดนะครับก็โดยรวมแล้วเราก็จะต้องทำการรื้ออย่างเงี้ยรื้อหมดเลยนะครับให้เห็นแต่แผงรังผึ้งนะครับแล้วก็แผงรังผึ้งตัวบนแล้วก็แผงรังผึ้งตัวล่างนะครับและเราต้องทำการขันน็อตที่ยึดแผงรังผึ้งออกนะครับให้มันอิสระสามารถที่จะยกตัวได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องทำการล้างด้านล่างนี้นะครับทั้ง2อันเลยนะครับอันนี้เหมือนกันจะต้องทำการยกล้างใต้แผงรังผึ้งนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับโดยรวมแล้วก็จะต้องทำการรื้อเท่าที่รื้อได้นะครับเพราะว่าถ้าเรารื้อตัวนี้ชุดออกนี้ออกได้เลยก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะรื้อเยอะนะครับก็โดยรวมแล้วก็จะรื้ออยู่แค่นี้นะครับส่วนใครที่จะล้างชุดโบเวอร์ตัวนี้นะครับแนะนำให้ระวังนิดนึงนะครับแนะนำให้ถอดตัวโบเวอร์ตัวนี้ออกมามันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีแผ่นโฟมแปะอยู่นะครับชักโบเวอร์ออกมาแล้วก็ทำการล้างนะครับถ้าฉีดเข้าไปเลยเนี่ยต้องระวังนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเข้ามอเตอร์เนื่องจากว่ามอเตอร์มันจะเป็นลักษณะของการหงายขึ้นมาอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่ใครที่ล้างแอร์แล้วแจ้งผมว่ามอเตอร์เสียไปเลยก็เพราะว่าน้ำมันเข้ามอเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของโบเวอร์ตัวเนี้ยถ้ามันไม่สกปรกมากนะครับเราก็ไม่ต้องทำการถอดนะครับใช้เป็นลักษณะแปลงปัดเอาให้เน้นหลักๆเลยนะครับก็ให้เน้นแผงรังผึ้งแผงคอยเย็นแล้วก็แผงคอยร้อนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆด้านใต้นี้จะไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะครับโบเวอร์นะครับใช้แปลงปัดเอานะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยให้เราเน้นแผงคอยเย็นแล้วก็แผงคอยร้อนแล้วก็ในส่วนของถาดน้ำถ้าสังเกตดูก็จะเห็นเป็นพวกขี้ฝุ่นนะครับเต็มเลยนะฮะเห็นไหมฮะขี้ฝุ่นเต็มเลยในส่วนของใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำล้นถาดเปิด 1-2 ชั่วโมงน้ำล้นถาดให้เช็คดูในส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับให้ดูให้ดีๆก็คือส่วนของตัวนี้จะเรียกว่ามอเตอร์ปั่นน้ำนะครับถ้าใครมีปัญหาคือเปิดประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงแล้วมีปัญหาเรื่องแอร์ตัดให้วิเคราะห์ได้เลยว่ามอเตอร์ปั่นน้ำอาจจะมีปัญหาให้ทำการรื้อเครื่องนะครับดังที่ผมรื้อเนี่ยนะฮะแล้วก็เทสโดยวิธีการเสียบปลั๊กไฟแล้วก็กรอกน้ำลงไปในช่องตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามอเตอร์ปั่นน้ำไม่ทำงานก็นั่นคือสาเหตุที่ทำให้น้ำระบบน้ำมันล้นถาดนะครับปกติแล้วแอร์เคลื่อนที่จะไม่ต้องไปยุ่งกับระบบน้ำเลยอาทิตย์นึงอาจจะมีการถ่ายน้ำสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ปกติแล้วแอร์เคลื่อนที่ไม่ต้องไปยุ่งกับระบบน้ำเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีมอเตอร์ปั่นน้ำก็ต้องดูด้วยนะครับมีบางรุ่นที่มันไม่มีระบบพวกมอเตอร์ปั่นน้ำแต่ถ้าใครรื้อเครื่องมาแล้วมีปัญหาเปิด 1-2 ชั่วโมงแล้วน้ำล้นถาดนะครับระบบลูกลอยจะมีลูกลอยอยู่ที่บริเวณตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ลูกลอยเป็นตัวตัดน้ำถ้าน้ำมันล้นถาดปุ๊บลูกลอยมันจะตัดนะครับ
แต่ว่าเราเช็คดูแล้วมอเตอร์ปรากฏว่าตัวชุดมอเตอร์บาดน้ำตัวนี้นะฮะมันหมุนนะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดจากเรื่องของว่าใบพัดที่มันอยู่ใต้เครื่องจะให้ดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันจะมีใบพัดที่อยู่ใต้เครื่องนี้นะครับอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของพวกขี้ตะกันพวกบุ้นหรือพวกสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันใบพัดมันนะครับทำให้มันหมุนไม่ได้นะครับนะครับก็มันก็ทำให้มอเตอร์ปั่นน้ำทำงานจริงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปั่นน้ำระบายความร้อนได้น้ำมันก็ไม่ลดไม่มีการระเหยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างแอร์ก็แนะนำให้ปลดน็อตยกแผงตรงนี้ขึ้นมาล้างข้างใต้ด้วยนะครับข้อระวังสำหรับใครที่ล้างแอร์ในส่วนของกล่องไฟนะครับอันนี้ต้องระวังอย่าให้น้ำเข้าไปนะครับในส่วนของมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับอย่าให้มันโดนน้ำนะครับแต่ในส่วนของช่างเองเนี่ยจะมีในส่วนของโบเวอร์เป่าลมนะครับก็จะเป่าตัวนี้ก็จะตัดปัญหาไปนะครับสำหรับเวลาที่มันโดนน้ำอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีการเป่าเอาแต่สำหรับในส่วนของน้องๆที่ไม่มีโบเวอร์เป่าก็ผมก็แนะนำให้คนที่จะระวังนะครับไม่ให้น้ำมันเข้าในระบบของแผงคอนโทรลหรือในส่วนของมอเตอร์ปั่นน้ำห้ามโดนที่สำคัญในส่วนของมอเตอร์ด้านบนเพราะว่ามอเตอร์มันเป็นลักษณะหงายอย่างนี้นะครับสำหรับรุ่นของพวกเนเจอรัลนะครับมอเตอร์มันจะเป็นหงายอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยโดยตรงเลยด้านบนเนี่ยปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปที่แกนด้านในนะครับก็ทำให้ลูกปืนมันเกิดการเป็นสนิมนะครับเกิดการดังแล้วก็เกิดการติดขัดในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปฉีดมันนะครับให้ฉีดเฉพาะแผงรังผึ้งอย่างเดียวนะครับแผงคอยอย่างเดียววิธีการฉีดก็ตั้งเครื่องให้เอียงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปลดจุกท่อน้ำออกแค่นั้นเองสำหรับใครมีปั๊มน้ำก็จะดีมากแต่ถ้าสำหรับใครที่ใครไม่มีปั๊มน้ำก็ใช้สายฉีดชำระก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมมีปั๊มน้ำก็เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการฉีดให้ดูด้วยกันในส่วนของน้ำยาถ้ามันอุดตันมากๆเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อน้ำยาล้างแผงล้างผึ้งคอยเย็นนะแผงล้างผึ้งคอยเย็นก็จะมีขายตามร้านขายอะไหล่แอร์ทั่วไปครับบอกว่าน้ำยาล้างแผงล้างผึ้งคอยในส่วนของน้ำยาต้องแนะนำให้นำมาผสมอีกทีนึงซึ่งน้ำยาที่ขายอยู่ที่ร้านขายอะไหล่แอร์นั่นน่ะมันผสมมาแล้วแต่ว่าผมก็แนะนำให้ผสมอีกนะครับเอามาฉีดนะครับสำหรับที่ใครที่แผงรังผึ้งคอยเย็นแล้วคอยร้อนแล้วก็สกปรกมากๆนะครับหรือไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นโฟมนะครับถ้าใครจะดูในช่องผมที่ล้างแอร์ JPX โดยช่างแม็กเขาจะใช้เป็นลักษณะคือโฟมชนิดนั้นเรียกว่านอก้าโฟมนะครับเป็นโฟมตัวนั้นจะฤทธิ์จะอ่อนกว่านะครับแต่มีฤทธิ์ในการฆ่าพวกเชื้อโรคนะครับเชื้อแบคทีเรียนะครับก็เป็นโฟมฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่าแผงรังผึ้งเรามันไม่สกปรกมากก็ผมก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกน้ำยาล้างให้ใช้แนะนำให้ล้างโดยใช้น้ำเปล่าธรรมดาก็เพียงพอเพราะว่าน้ำยาล้างแผงคอยก็ในการล้างนะครับมันก็จะทำให้แผงคอยอายุการใช้งานของแผงคอยมันก็จะสั้นลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแผงคอยเนี่ยมันตันมากจริงๆเนี่ย
เราก็คงต้องใช้วิธีการใช้น้ำยาล้างแผงล้างครึ่งคอยนะครับแต่ในส่วนนี้ก็ถ้าใช้งานทั่วไปก็น้ำเปล่าก็พอนะครับก็ฉีดเลยนะครับไม่มีอะไรก็จะไหลออกในการล้างแอร์แนะนำให้ล้างปีละ1ครั้งนะครับแอร์นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับให้ทำการยกแผงล้างขึ้นนะครับทำการยกแผงแล้วขึ้นแล้วก็ล้างใต้ถังน้ำอันนี้จุดสำคัญเลยนะครับยกแผงแล้วขึ้นแล้วล้างใต้ถังน้ำไอ้ส่วนของแผงคอยร้อนเหมือนกันเราต้องทำการยกแล้วก็ล้างใต้นี้นะครับล้างใบพัดของตัวมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับในส่วนของตัวแผงล้างพื้นคอยเย็นถ้ามันยังมีคราบสกปรกก็ใช้แปรงนะครับตัวขัดช่วยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องไปใช้น้ำยาล้าง
ส่วนนี้ต่อไปก็ใช้โบเวอร์เป็นตัวเป่าลงก็จะเห็นว่าของยี่ห้อตระกูลเนเจอรัลเนี่ยจะมีถาดน้ำรอง2ถาดนะครับก็จะมีถาดบนนะครับเป็นตัวรองแผงรังผึ้งคอยนะครับน้ำจากแผงรังผึ้งคอยเย็นลงถาดบนเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไหลลงท่อลงไปที่ถาดล่างสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะเห็นมีจุกน้ำในเรื่องของการระบายมี2จุกถ้าเราจะต่อท่อน้ำทิ้งเราจะต้องต่อท่อไหนก็ถ้าปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นที่มันมีระบบมอเตอร์บัดน้ำก็ไม่จำเป็นจะต้องต่อท่อน้ำทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของถาดน้ำด้านบนเกิดการอุดตันนะครับน้ำล้นถาดและเรายังไม่ทำการล้างก็จะต้องถอดท่อน้ำทิ้งเป็นทางลัดคือต่อท่อบนนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะต่อท่อน้ำทิ้งเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับแนะนำให้ต่อท่อล่างนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือว่าแอร์เคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องต่อท่อน้ำทิ้งเพราะว่าเรามีระบบมอเตอร์บัดน้ำนะครับยกเว้นในกรณีอากาศชื้นฝนตกน้ำระบายไม่หมดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์บัดน้ำนะครับก็วันนี้ก็สาธิตวิธีการล้างแอร์คร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับก็สำหรับใครมีข้อสงสัยก็แชทไลน์มาถามผมได้นะครับผมช่างวัดยินดีตอบปัญหาของแอร์เคลื่อนที่นะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชมคลิปวีโอผมผู้ถ่ายทำช่างวัดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้น้องที่ใช้แอร์เคลื่อนที่ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ